ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเมื่อได้ยินถ้อยคำหวานล้อมของเฉินเซียงกับน้องสาวเสี่ยวจิงบรรดาสาวๆทั้ง10ของฟั่งชิงก็เริ่มครุ่นคิดและหารือกันแน่นอนว่าพวกนางไม่ต้องการตายและพวกนางก็ไม่ต้องการให้ฟั่งชิงตกตายด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามยามนี้ฟั่งชิงกำลังบุกไปเผชิญหน้ากับผู้นำเผ่าศูนย์วิญญาณหากว่าพวกนางเป็นห่วงฟั่งชิงแต่ไม่ต้องการให้เฉินเซียงเข้าไปช่วยเหลือฟั่งชิงมันก็ดูเป็นเรื่องที่ย้อนแย้งยิ่งนักปัจจุบันเฉินเซียงยังไม่เข้าใจว่าเหตุใดฟั่งชิงจึงบุกไปเผชิญหน้ากับผู้นำเผ่าศูนย์วิญญาณเพียงลำพังซึ่งมันถือเป็นเรื่องสุ่มเสี่ยงอย่างยิ่งเมื่อครุ่นคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เฉินเซียงก็รู้สึกว่าฟั่งชิงอาจมีแผนลากผู้นำเผ่าศูนย์วิญญาณไปสู่หายนะพร้อมกันกับนางและประเด็นนี้สามารถสะท้อนให้เห็นว่าฟั่งชิงมีความเกลียดชังต่อผู้นำเผ่าศูนย์วิญญาณเป็นอย่างยิ่งท้ายที่สุดเฉินเซียงก็อดสงสัยไม่ได้ว่าต้นเหตุของความเกลียดชังที่รุนแรงนี้คือเรื่องอะไรนายน้อยเฉินพวกเราควรจะทำอย่างไรดีผู้หญิงนางหนึ่งกล่าวถามแม่นางท่านดูเหมือนจะเป็นพี่ใหญ่ในกลุ่มท่านมีชื่อว่าอะไรหรือเฉินเซียงถามข้ามีชื่อว่าชิงเยเว่หญิงนางนั้นกล่าวแม่นางชิงเยเว่ท่านกับบรรดาน้องสาวจะต้องหาวิธีช่วยให้ข้าหลุดพ้นจากภาพหลอนโดยเร็วที่สุดด้วยวิธีนี้ข้าจะสามารถตามไปช่วยเหลือแม่นางฟางได้เฉินเซียงกล่าวยามนี้พวกเราไม่มีเวลามากนักแล้วหากไม่รีบดำเนินการอะไรๆก็อาจสายเกินแก้ชิงเยเว่นิ่งเงียบดูเหมือนนางกำลังชั่งใจอยู่ว่าจะช่วยเหลือเฉินเซียงดีหรือไม่ยามนี้ข้าพยายามจะช่วยเหลือพี่ชิงของพวกท่านให้รอดพ้นหายนะพวกท่านไม่รักพี่ชิงแล้วหรือเฉินเซียงพยายามหวั่นล้อมโดยใช้ถ้อยคำที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกกดดันพวกท่านทุกคนลืมแล้วหรือว่าก่อนหน้านี้แม่นางฟางต้องถูกทรมานเช่นไรบางทีนางอาจต้องเผชิญกับชะตากรรมที่ร้ายแรงยิ่งกว่าครั้งก่อนเพราะผู้นำเผ่าศูนย์วิญญาณจะต้องเดือดดาลเป็นอย่างมากถ้อยคำของเฉินเซียงทำให้ชิงเยเว่และคนอื่นๆต้องหนักใจมากขึ้นเรื่อยๆพี่สาวชิงเยเว่พวกเราควรจะทำอย่างไรดีหรือพวกเราจะยอมช่วยนายน้อยเฉินให้หลุดพ้นจากภาพหลอนหญิงนางหนึ่งกล่าวกับชิงเยเว่แต่พี่ชิงสั่งพวกเราไว้แล้วและนี่เป็นความตั้งใจของนางหญิงสาวอีกคนกล่าวแม่นางใช่ว่าพี่ชิงของเจ้าจะตัดสินใจถูกต้องเสมอไปและยามนี้เห็นชัดว่านางกระทำการเสี่ยงเกินไปเฉินเซียงกล่าวขึ้นแทรกข้าอุตส่าห์ฝ่าด่านผู้พิทักษ์เกราะทมิฬมิทองเข้าไปช่วยเหลือนางออกมาหากนางต้องมาตายน้ำตื้นแบบนี้ข้าจะไม่ยกโทษให้พวกท่านอย่างเด็ดขาดและแล้วชิงเยเว่กับบรรดาสาวๆของฟั่งชิงก็รู้สึกคล้อยตามเฉินเซียงไปในที่สุดปัจจุบันกระจกเทพ6วิธีวางอยู่บนหน้าอกของเฉินเซียงและยามนี้มันมีแสงเรืองส่องสว่างก่อนที่ชิงเยเว่และกลุ่มคณะจะปรากฏตัวในบ้านร้างหลังนั้นทั้ง10คนจ้องมองไปยังร่างของเฉินเซียงที่นอนนิ่งจากนั้นดวงตาของพวกนางจึงเรืองแสงสีทองภายในห้วงผวังภาพหลอนเฉินเซียงกำลังนอนอยู่บนเตียงโดยที่แขนและขาถูกตรึงไว้ชิงเยเว่และกลุ่มคณะปรากฏตัวในห้วงผวังภาพหลอนจากนั้นพวกนางก็ขับเคลื่อนทักษะบางอย่างและเพียงไม่นานเชือกที่ตรึงแขนขาของเฉินเซียงจึงเลือนหายไปเฉินเซียงมองดูหญิงสาวทั้ง10คนครั้นจึงกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าพวกท่านช่างงดงามจริงๆพวกท่านดูดีกว่าฟั่งชิงเป็นไหนๆนายน้อยเฉินไม่ควรพูดเช่นนั้นพี่ชิงดีกว่าพวกเราในทุกด้านชิงเยเว่กล่าวด้วยรอยยิ้มเมื่อชิงเยเว่และคนอื่นๆได้พบเฉินเซียงอีกครั้งพวกนางต่างก็เผยสีหน้ายิ้มแย้มและมองดูเฉินเซียงด้วยสายตาชื่นชมแม้ในครั้งที่เฉินเซียงพาตัวพวกนางออกมาจากที่คุมขังพวกนางจะได้เห็นเฉินเซียงเพียงช่วงเวลาสั้นๆแต่ถึงกระนั้นพวกนางก็ประทับใจในความสามารถและความหล่อเหลาของเขาเกี่ยวกับชิงเยเว่และกลุ่มคณะใช่ว่าพวกนางไม่มีความสนใจในตัวผู้ชายเพียงแต่ผู้ชายในหมู่บ้านศูนย์วิญญาณนั้นอ่อนแอและด้วยความสามารถจึงทำให้ชิงเยเว่และกลุ่มคณะไม่ได้มีความประทับใจในตัวผู้ชายคนใดแน่นอนว่าเฉินเซียงแตกต่างกับชายหนุ่มเผ่าศูนย์วิญญาณอย่างสิ้นเชิงเพราะเขาทั้งหล่อเหลาและมากความสามารถอีกทั้งยังหยั่งถึงวิธีปรุงยาที่ทรงพลังชิงเยเว่กับกลุ่มคณะต่างได้รับเม็ดยาฟื้นฟูจากเฉินเซียงดังนั้นพวกนางจึงรู้ว่าเขามีวิธีปรุงยาที่ทรงพลังแม่นางทั้งหลายรีบๆปลดปล่อยข้าได้แล้วเฉินเซียงมองหน้าหญิงสาวที่รายล้อมซึ่งปัจจุบันเขายังติดอยู่ในภาพหลอนของฟั่งชิงนายน้อยเฉินท่านต้องสัญญากับพวกเราว่าหลังจากช่วยเหลือพี่ชิงท่านจะต้องไม่ทอดทิ้งพี่ชิงกับพวกเราชิงเยเว่กล่าวพร้อมกับคว้ามือเฉินเซียงมากุมไว้
ทางด้านหญิงสาวคนอื่นๆต่างก็เข้ามากอดเฉินเซียงพวกนางต่างพูดในเชิงอ้อนวอนโดยไม่ต้องการให้เฉินเซียงทอดทิ้งพวกนางกับฟั่งชิงชิงเยเว่กับกลุ่มคณะกำลังคิดว่าเฉินเซียงอาจไม่ต้องการดูแลพวกนางดังนั้นเขาจึงต้องการช่วยเหลือฟั่งชิงเพื่อจะให้ฟั่งชิงกับพวกนางดูแลซึ่งกันและกันข้าให้สัญญาเฉินเซียงไม่มีทางเลือกนอกจากยอมรับปากกับพวกนางหากพวกท่านต้องการติดตามพวกท่านจะต้องเชื่อฟังข้าอย่างเคร่งครัดเมื่อเฉินเซียงให้สัญญาชิงเยเว่กับคนอื่นๆก็รู้สึกสบายใจดังนั้นพวกนางจึงร่วมกันขับเคลื่อนพลังเพื่อช่วยให้เฉินเซียงรอดพ้นจากภาพหลอนของฟั่งชิงเฉินเซียงได้สติอีกครั้งและพบว่าตนเองอยู่ในบ้านร้างเขาลุกยืนตรวจสอบร่างกายแต่ในขณะนั้นชิงเยเว่และคนอื่นๆก็ได้เดินเรียงแถวเข้ามาสวมกอดเขาทีละคนก่อนจะพากันกลับเข้าสู่กระจกเทพ6วิถีแน่นอนว่าพฤติกรรมของหญิงงามกลุ่มนี้สร้างความงุนงงให้กับเฉินเซียงเป็นอย่างมากและเขาไม่อาจคาดเดาได้ว่าพวกนางกำลังคิดอะไรอยู่กันแน่นายน้อยเฉินยามนี้ท่านรู้สึกอย่างไรบ้างน้องสาวเสี่ยวจิงเอ่ยแซวนายน้อยเฉินทั้งอ่อนโยนและน้ำใจงามฮ่าฮ่าเสี่ยวจิงหยุดกวนประสาทข้าและออกค้นหาฟั่งชิงได้แล้วเฉินเซียงแค้นเสียงขุนเคืองที่ผ่านมาเขาคือจอมอันธพาลตัวแต่ปัจจุบันเขาถูกมองเป็นภรรยาหลวงของผู้หญิงคนหนึ่งเสียอย่างนั้นการทะลวงระดับของเสี่ยวจิงทำให้กระจกเทพ6วิถีมีการพัฒนาความสามารถในทุกด้านดังนั้นความสามารถในการติดตามจึงมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการที่ฟั่งชิงเคยเข้าสู่กระจกเทพ6วิถีมาก่อนน้องสาวเสี่ยวจิงจึงจดจำกลิ่นอายพลังของฟั่งชิงได้เป็นอย่างดีเมื่อผนวกกับการตรวจจับที่มีระยะไกลและสัมผัสที่ชัดเจนมากขึ้นก็ทำให้เฉินเซียงเชื่อว่ากระจกเทพ6วิถีจะสามารถค้นพบตำแหน่งของฟั่งชิงได้อย่างรวดเร็วเฉินเซียงคิดว่าตนเองจะต้องรีบไปที่ฟั่งชิงโดยเร็วเพราะมีความเป็นไปได้ว่านางจะลากผู้นำเผ่าศูนย์วิญญาณไปสู่หายนะพร้อมกันแม่นางชิงเยเว่ผู้นำเผ่าศูนย์วิญญาณกับแม่นางฟั่งมีความบาดหมางต่อกันอย่างไรข้ารู้สึกว่าแม่นางฟั่งพร้อมทำทุกวิธีทางเพื่อจะฆ่าผู้นำเผ่าศูนย์วิญญาณให้ได้เฉินเซียงกล่าวถามพี่ชิงมีน้องสาวของนางถูกผู้นำเผ่าพาตัวไปและตกตายในที่สุดแม้ผู้นำเผ่าจะปลดปรานในตัวผู้หญิงเหมือนกับพี่ชิงแต่นางโหดเหี้ยมกับผู้หญิงด้วยกันและไม่มีความเมตตาใครที่กลายเป็นสาวของนางมักพบจุดจบอันน่าสังเวชชิงเยเว่กล่าวพลางถอนหายใจผู้นำเผ่าศูนย์วิญญาณก็มีรสนิยมในตัวผู้หญิงเช่นกันงั้นหรือเฉินเซียงขมวดคิ้วแม่นางชิงเยเว่ข้าคิดว่าท่านงดงามมากผู้นำเผ่าศูนย์วิญญาณไม่ได้หมายตาท่านบ้างหรือนางไม่ชื่นชอบอย่างพวกเราผู้นำเผ่ามักหมายตาหญิงสาวที่มีความพิเศษชิงเยเว่กล่าวยกตัวอย่างเช่นน้องสาวของพี่ชิงนางเกิดมาพร้อมกับอารมณ์เยือกเย็นและมีบุคลิกหญิงทนงสิ่งนี้สมควรดึงดูดความสนใจของผู้นำเผ่าชัดเจนว่าผู้นำเผ่าศูนย์วินเป็นคนที่ชอบความท้าทายนางควรจะจัดการไม่ได้ง่ายๆเฉินเซียงขมวดคิ้วยามนี้เขาคิดว่าจะต้องหาตัวฟั่งชิงและพานางหลบหนีโดยหลีกเลี่ยงการปะทะกับผู้นำเผ่าศูนย์วิญญาณไปก่อนนอกจากนี้เขายังรู้สึกว่าฟั่งชิงอาจไม่มีเหตุผลเพียงเพื่อแก้แค้นเท่านั้นเพราะว่าการเคลื่อนไหวของนางเป็นไปอย่างเร่งรีบก็สมควรมีเหตุผลอื่นเข้ามาปะปนภายใต้การตรวจจับของกระจกเทพวิถีเฉินเซียงก็ได้เดินทางกลับมาที่คฤหาสน์ฝ่ายปกครองหมู่บ้านศูนย์วิญญาณในทันทีที่เฉินเซียงกลับเข้ามาเขาก็ค้นพบถึงความผิดปกติที่แตกต่างไปจากครั้งก่อนปัจจุบันพื้นที่ภายในคฤหาสน์ฝ่ายปกครองมีกลิ่นแปลกๆคละคลุ้งโดยที่เฉินเซียงไม่อาจแยกแยะได้ว่ากลิ่นนี้หอมหรือเหม็นอย่างไรก็ตามเมื่อเขาสูดดมกลิ่นประหลาดนี้ร่างกายก็มีปฏิกิริยาตอบสนองที่ทำให้ขนลุกเกรียวกลิ่นนี้เป็นอย่างไรกันแน่เฉินเซียงรู้สึกว่ากลิ่นประหลาดนี้อาจมีอันตรายดังนั้นเขาจึงปะทุพลังเพื่อทำการป้องกันไม่ให้กลิ่นนี้แทรกซึมสู่ร่างกายและจิตวิญญาณหลังจากจัดการเสร็จสรรพเขาก็นำเรื่องกลิ่นประหลาดไปสอบถามกับชิงเยเว่เมื่อสาวงามนำว่าชิงเยเว่ได้รับฟังนางก็แสดงออกอย่างตกใจแม่นางชิงเยเว่กลิ่นนี้เป็นอย่างไรหรือเฉินเซียงได้ยินเสียงอุทานของชิงเยเว่จึงเร่งถามในทันทีนายน้อยเฉินท่านต้องรีบออกห่างจากที่นี่ชิงเยเว่กล่าวอย่างตื่นตระหนกกลิ่นนี้มีอันตรายมากสิ่งนี้มาจากการปลดปล่อยของผู้นำเผ่าศูนย์วิญญาณกลิ่นนี้อันตรายอย่างไรบอกข้าทีว่ามันเป็นเช่นไรกันแน่
ฉินเซียงกล่าวถามอีกครั้งปัจจุบันข้าเข้ามาถึงที่นี่แล้วและมันสายที่จะหลีกเลี่ยงในเวลานี้กลิ่นนี้จะแทรกซึมสู่จิตวิญญาณและทำการเผาผลาญจิตวิญญาณสิ่งนี้ช่างน่ากลัวยิ่งนักชิงเย่เว่ยกล่าวน้ำเสียงหวัดหวั่นพรั่นพรึงหากผู้นำเผ่าปลดปล่อยกลิ่นนี้ให้แพร่กระจายก็หมายความว่านางต้องการเข็นฆ่าผู้คนจำนวนมากการที่ฟังชิงและพักพวกหลบหนีออกจากสถานที่คุมขังสมควรทำให้ผู้นำเผ่าสูญวิญญาณเดือดดาลเป็นอย่างมากดังนั้นนางจึงตัดสินใจเข็นฆ่าผู้คนจำนวนมากด้วยวิธีนี้ปัจจุบันกลิ่นนี้ไม่อาจจุกคามจิตวิญญาณของข้าได้เฉินเซียงกล่าวแต่แล้วเขาก็ขมวดคิ้วช้าก่อนหากว่านางปลดปล่อยกลิ่นนี้จากคฤหาสน์ฝ่ายปกครองคนของนางก็สมควรได้รับผลกระทบนี้ไปด้วยไม่ใช่หรือเป็นไปได้ว่าพี่ชิงอาจลอบเข้ามาและทำการสังหารคนฝ่ายปกครองไปเป็นจำนวนมากชิงเย่เว่ยกล่าวภาพหลอนศูนย์วิญญาณของพี่ชิงมีข้อได้เปรียบจากทักษะพลังวิญญาณทำให้สามารถกลืนกินจิตวิญญาณของผู้อื่นผ่านภาพหลอนได้โดยตรงเผ่าศูนย์วิญญาณมีทักษะพลังวิญญาณด้วยหรือนี่เฉินเซียงค่อนข้างประหลาดใจปัจจุบันการค้นคว้าเกี่ยวกับทักษะพลังวิญญาณของเฉินเซียงยังมีความคลุมเครือในหลายๆแง่มุมซึ่งการมีอยู่ของทักษะพลังวิญญาณเป็นอะไรที่พิเศษมากยกตัวอย่างเช่นทักษะจิตติปของเฉินเซียงเขาได้ทำการพัฒนาจนมันเข้าสู่เงื่อนไขที่มีความแปลกประหลาดไปจากเดิมใช่แล้วจู่ๆชิงเยเว่ก็ฉุกคิดถึงเรื่องบางอย่างได้ผู้นำเผ่าสมควรปลดปล่อยกลิ่นนี้เพื่อเป็นการขัดขวางไม่ให้พี่ชิงได้รับจิตวิญญาณของคนอื่นๆนายน้อยเฉินท่านต้องรีบออกจากที่นี่โดยเร็วบางทีพี่ชิงอาจตกตายไปแล้วแม่นางฟางยังมีชีวิตอยู่เฉินเซียงกล่าวปัจจุบันสมบัติวิเศษของข้าสามารถตรวจจับพลังชีวิตของนางได้แต่หากท่านเข้าไปในส่วนลึกกลิ่นประหลาดที่มีความเข้มข้นอาจส่งผลกระทบให้จิตวิญญาณของท่านถูกแผดเผายามนี้ชิงเยเว่เป็นห่วงทั้งเฉินเซียงและฟางชิงทำให้นางรู้สึกตื่นตระหนกและสับสนเป็นอย่างยิ่งท่านไม่ต้องกังวลมากเกินไปหากมีผลกระทบเกิดกับจิตวิญญาณของข้าข้าจะรีบออกจากที่นี่ทันทีเฉินเซียงกล่าวจากนั้นเขาก็มุ่งหน้าไปยังตำแหน่งของฟางชิงตามที่กระจกเทพ6วิธีระบุเอาไว้เกี่ยวกับความกังวลของชิงเยเว่เฉินเซียงคิดว่าเขาไม่จำเป็นต้องใส่ใจเพราะปัจจุบันเขามีวิธีปิดกั้นการแทรกซึมของกลิ่นประหลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านไปไม่นานเขาก็มาถึงทะเลสาบขนาดใหญ่เมื่อมองออกไปในระยะไกลก็จะเห็นเกาะกลางทะเลสาบขนาดเล็กยามนี้มีหญิงสาว2คนเผชิญหน้ากันอยู่บนเกาะกลางทะเลสาบและหนึ่งในนั้นก็คือฟางชิงเมื่อเฉินเซียงมองไปยังหญิงสาวอีกคนเขาก็ต้องตกใจเพราะพบว่าหญิงนางนั้นมีหน้าตาคล้ายคลึงกับฟางชิงทุกประการอย่างไรก็ตามการแสดงออกทั้งสองแตกต่างกันดังนั้นเฉินเซียงจึงสามารถแยกแยะได้ว่าฟางชิงเป็นคนไหนสำหรับหญิงสาวที่มีหน้าตาเหมือนฟางชิงนางสมควรเป็นผู้นำเผ่าศูนย์วิญญาณปัจจุบันเฉินเซียงพบว่าร่างกายของนางมีกลิ่นอายพลังแห่งความชั่วร้ายล้นออกมาอย่างไม่รู้จบครั้นแล้วผู้นำเผ่าศูนย์วิญญาณก็หันมองมายังเฉินเซียงและเมื่อสองสายตาประสานกันเฉินเซียงก็ต้องผงะอย่างหวัดหวั่นพรั่นพรึงสายตาของผู้นำเผ่าศูนย์วิญญาณมีอำนาจพลังลี้ลับซึ่งทำให้เฉินเซียงรู้สึกราวกับว่าจิตวิญญาณของเขากำลังจะถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆนายน้อยเฉินท่านมาทำบ้าอะไรที่นี่ฟังชิงตะโกนอย่างฉุนเฉียวท่านไม่ควรมาที่นี่รีบออกไปจากที่นี่ซะข้าก็มาช่วยท่านยังไงเล่าเฉินเซียงตะโกนกลับท่านไม่สามารถช่วยข้าได้ฟังชิงตะโกนอย่างสิ้นหวังทันใดนั้นนางก็ทรุดเข่าลงกับพื้นแสดงให้เห็นว่านางกำลังได้รับบาดเจ็บทางจิตวิญญาณฟังชิงเจ้าไม่ทำให้ข้าต้องผิดหวังเลยจริงๆฮ่าฮ่าเจ้าไม่เพียงมาหาที่ตายเท่านั้นแต่เจ้ายังชักนำหนุ่มหน้าหยกมาให้ข้าด้วยฮ่าฮ่าผู้นำเผ่าศูนย์วิญญาณหัวเราะอย่างบ้าคลั่งไม่เลวจริงๆเจ้าหนุ่มนี้จะเป็นทัศวาสที่ยอดเยี่ยมในขณะที่นางกล่าวแววตาของนางแสดงอย่างชั่วร้ายดุจดั่งมันเท่าหิวกระหายและมันทำให้เฉินเซียงขนลุกชูชันเขาเสร็จข้าแล้วฟังชิงกล่าวเย้ยหยันเจ้าคิดจะรับสิ่งที่ข้ากลืนกินแล้วจริงๆหรือเฉินเซียงประหลาดใจเป็นอย่างมากยามนี้เขาสงสัยว่าฟังชิงกับผู้นำเผ่าศูนย์วิญญาณเกี่ยวข้องกันอย่างไรกันแน่เพราะทั้งสองไม่เพียงมีหน้าตาเหมือนกันเท่านั้นแต่เห็นได้ชัดว่ายังมีรสนิยมเหมือนกันข้าไม่ติดเรื่องนั้นเลยฮ่าๆเจ้าจับตาดูให้ดีๆว่าข้าจะจัดการเจ้าหนุ่มนี้อย่างไรพูดจบดวงตาของผู้นำเผ่าศูนย์วิญญาณก็ประตูแสงสีทองชัดเจนว่ามันคือการขับเคลื่อนทักษะภาพหลอนศูนย์วิญญาณ
ชั่วขณะนั้นเฉินเซียงพยายามทำทุกวิธีที่คิดว่าอาจช่วยยับยั้งทักษะภาพหลอนและแล้วเขาก็พบว่าสติของตนยังไม่ตกสู่ห้วงผวังปรากฏว่าผู้นำเผ่าศูนย์วิญญาณไม่สามารถใช้ทักษะภาพหลอนสะกดจิตเฉินเซียงได้เฉินเซียงรู้สึกสับสนและประหลาดใจเป็นอย่างมากเพราะเห็นได้ชัดว่าทักษะภาพหลอนของผู้นำเผ่าศูนย์วิญญาณทรงพลังยิ่งกว่าทักษะภาพหลอนของฟางชิงแต่ทว่ามันกลับไม่อาจลากเข้าจมสู่ห้วงผวังได้ทางด้านฟั่งชิงก็ตกตะลึงเช่นกันเพราะนางสามารถรับรู้ได้ว่าเฉินเซียงไม่ได้ถูกสะกดจิตโดยผู้นำเผ่าศูนย์วิญญาณก่อนหน้านี้ฟั่งชิงต้องการฝึกให้เฉินเซียงสามารถต้านทานทักษะภาพหลอนของผู้นำเผ่าศูนย์วิญญาณแต่หลังจากที่เฉินเซียงล้มเหลวในการทดสอบหลายครั้งนางก็หมดหวังและตัดสินใจว่าจะทำการลิ้มลองเฉินเซียงพร้อมกับผนึกเขาเอาไว้ในห้วงผวังเจ้าคิดจะทำอะไรฆ่านางผีบ้าเฉินเซียงทะยานเขาไปตบหน้าผู้นำเผ่าศูนย์วิญญาณอย่างถนัดทำให้นางล้มขมำในทันใดผู้นำเผ่าศูนย์วิญญาณยันกายขึ้นมาในท่านั่งพับเพียบนางใช้มือกุมหน้าข้างที่ถูกตบและมองเฉินเซียงด้วยสีหน้าประหลาดใจอย่างไรกันที่เจ้าหนุ่มหน้าหยกไม่ตกอยู่ในห้วงผวังภาพหลอนมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เจ้าต้องตกเป็นท่าสวาทของข้าผู้นำเผ่าศูนย์วิญญาณแค่นเสียงพลันขับเคลื่อนทักษะภาพหลอนศูนย์วิญญาณครั้งนี้ไม่เพียงมีพลังแสงที่ดวงตาเท่านั้นเพราะหน้าผากของนางได้ประตูพลังแสงอันเจิดจ้าเมื่อเห็นการขับเคลื่อนทักษะภาพหลอนของผู้นำเผ่าศูนย์วิญญาณฟั่งชิงก็รู้สึกสิ้นหวังในทันทีเพราะนางตระหนักได้ว่ามันเป็นการขับเคลื่อนทักษะภาพหลอนระดับสูงสุดของผู้นำเผ่าศูนย์วิญญาณต้องทราบด้วยว่าทักษะภาพหลอนระดับสูงสุดของผู้นำเผ่าศูนย์วิญญาณสามารถสะกดจิตผู้คนจำนวนมากและลากเข้าสู่ห้วงผวังภาพหลอนได้พร้อมกันทั้งหมดปกติแล้วผู้นำเผ่าศูนย์วิญญาณจะใช้ทักษะนี้เพื่อจัดการกับคนจำนวนมากทว่าปัจจุบันนางใช้มันกับเฉินเซียงเพียงเป้าหมายเดียวเท่านั้นทักษะของเจ้านั้นไร้ประโยชน์เฉินเซียงแค้นเสียงเย้ยหยันจากนั้นเขาก็ตบหน้าของผู้นำเผ่าศูนย์วิญญาณอย่างถนัดส่งร่างของนางกระเด็นไปกระแทกกับต้นไม้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเฉินเซียงก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรก่อนหน้านี้เขาพยายามหาวิธีต่อต้านภาพหลอนของฟั่งชิงโดยมีการคิดค้นวิธีการต่างๆแต่ท้ายที่สุดเขาก็ไม่อาจต้านทานภาพหลอนของฟั่งชิงได้ดังนั้นเขาจึงล้มเลิกความตั้งใจและไม่คิดหาวิธีต้านทานอีกต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ